ือว่าเป็นอีกหนึ่งการเสริมทัพที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากหงแดงลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกสามารถคว้าตัวดูมินิกโซบอสไลกองกลางทีมชาติฮังการีมาจาก RB Leipzig ทีมดังแห่งศึกบุนเดสลีกาด้วยค่าฉีกสัญญา60ล้านปอนด์และจับเซ็นสัญญายาวถึง5ปีเลยทีเดียวเพื่อให้เข้ามาช่วยเติมเต็มในแดนกลางอีก1รายต่อจากอเล็กซิสแบ็คออลิสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ซึ่งย้ายมาจากไบรตันนั่นเองและเป็นการทดแทนการจากไปของ3อดีตกองกลางนั่นก็คือนาปี้เกยิต้าอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนรวมถึงเจมส์มินเนอร์ซึ่งได้ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงหลังหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งหมดเลยทำให้ดาวเตะวัย22ปีกลายเป็นพ่อค้าแข้งจากดินแดนฮังการีคนที่4ที่ได้ย้ายมาโชว์ฝีเท้าในถิ่นแอนฟิลด์ต่อจาก3นักเตะรุ่นพี่ร่วมชาติเดียวกันไล่ตั้งแต่อิสวานคอตมาอดีตกองกลางที่เคยรับใช้หงแดงในช่วงต้นทศวรรษ90รวมถึง2ผู้รักษาประตูตัวสำรองนั่นก็คืออดัมบ็อกดานซึ่งกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดในช่วงหลังหมดสัญญากับเฟอร์เรนวาลอสและปีเตอร์กูรัตซี่ซึ่งยังคงสมบทเป็นนายด่านมือหนึ่งของ RB Leipzig นั่นเองทั้งนี้มิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีได้เลือกสวมใส่เสื้อหมายเลข8เพื่อตามรอยของสตีเฟนเจอร์ราร์ดตำนานกองกลางกัปตันทีมหงแดงซึ่งเป็นนักเตะไอดอลมาตั้งแต่เด็กๆและพร้อมเข้ามาช่วยแดนกลางของลิเวอร์พูลให้มีความดุดันมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของการเติมเกมลุกจากแผงมิดฟิลด์เพื่อขึ้นไปช่วยยิงประตูจากแถว2ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปมานานหลายปีแล้วเพราะไม่มีการลงทุนซื้อผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวปั้นเกมเข้ามาเสริมทัพนับตั้งแต่ปล่อยตัวฟิลิเป้คูตินโญ่กองกลางชาวบาร์เซียนให้ย้ายไปซบบาร์เซโลนาเพื่อแลกกับเงินค่าตัวก้อนใหญ่เมื่อช่วงต้นปี2017เป็นต้นมาหรืออาจจะรวมถึงจอร์จินโญ่วายนาดุมกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นตัวเติมเกมลุกเพื่อขึ้นไปช่วยยิงประตูจากแถว2มาก่อนด้วยแต่ได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์งในช่วงหลังหมดสัญญาเมื่อช่วงกลางปี2021สำหรับโซบอสไลถือว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแผงมิดฟิลด์เพราะสามารถสมบทเป็นกองกลางตัวลุกตามตำแหน่งที่ถนัดอยู่แล้วหรือขยับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวคุมเกมตรงกลางสนามได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถขยับไปยืนเป็นตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้ทั้งสองข้างเลยด้วยแถมยังมีทีเด็ดจากการรับหน้าที่สังหารลูกฟรีคิกได้อย่างแม่นยำจึงพร้อมเติมเกมลุกเพื่อขึ้นไปช่วยยิงประตูจากระยะไกลตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษได้ด้วยโดยในช่วงฤดูกาล 2022-2023 ได้ฝากผลงานสอยตะขายให้กับ RB Leipzig ไปทั้งหมด10ประตูจากการลงสนามในทุกรายการและสามารถจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูได้อีกหลายแอสซิสต์เลยด้วยทำให้ดาวเตะวัย22ปีพร้อมผนึกกำลังกับแม็กออลิสเตอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแข้งใหม่ที่พร้อมเติมเกมลุกจากแผงมิดฟิลด์เพื่อขึ้นไปช่วยยิงประตูจากแถว2ด้วยเช่นกันเพราะได้ฝากผลงานสอยตะขาให้กับไบรตันเมื่อช่วงซีซั่นก่อนได้มากถึง12ลูกนั่นเองแม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากการรับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปตรงตะข่ายมากถึงครึ่งหนึ่งตามจำนวน6ลูกเลยก็ตามแน่นอนว่าทั้ง2คนดังกล่าวพร้อมเข้ามาช่วยเพิ่มพลังให้กับหงแดงซึ่งไม่มีตัวช่วยยิงประตูจากแดนกลางแบบเป็นเรื่องเป็นราวเสียทีหากดูจากผลงานการสอดตะข่ายของผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ที่มีแต่พวกสมบทเป็นตัวรับทั้งนั้นเลยจึงช่วยกันยิงประตูจากการลงสนามในทุกรายการได้เพียงแค่12ลูกเท่านั้นโดยฮาร์วีย์เอลเลียตคือกองกลางที่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลได้มากที่สุดจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยจำนวน5ประตูเท่ากับว่าโซบอสไลกับแม็กออลิสเตอร์สามารถสอดตะข่ายกับทีมต้นสังกัดเก่าเมื่อช่วงซีซั่นก่อนแบบนับรวมกันตามผลงานของทั้งคู่ได้มากถึง22ประตูหรือมากกว่าผลงานการสอยตะข่ายของพวกกองกลางหงแดงแบบรวมกันทั้งหมดอยู่ถึง10ลูกเลยทีเดียวโดยเหตุนี้โซบอสไลจึงพร้อมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรงแดนกลางและพร้อมเติมเกมลุกขึ้นไปช่วยยิงประตูจากแถว2ให้กับลิเวอร์พูลในช่วงฤดูกาลใหม่2023-2024เพื่อช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปมานานแล้วและพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระของพวกผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าด้วยเช่นกัน